สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับเจอกันทุกวันนะครับมาทุกวันนะครับยังไงก็จะพยายามมาให้ได้ทุกวันนะฮะอย่างน้อยก็ได้มาพูดมาคุยกันนะครับวันไหนมีภาคก็จะเอาภาคมาให้ดูนะครับวันไหนพอคุยพอเจาะลึกได้ก็จะเจาะลึกไปนะครับว่าพระอย่างนี้สร้างอะไรยังไงนะครับเนาะแล้วแต่วันนะครับแล้วแต่วันบางวันก็โชว์พระให้ดูว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าพระอะไรยังไงนะครับก็เหมือนเดิมแล้วครับในการเล่นพระในการดูพระนะครับศึกษาและสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ศึกษามานานนะครับเล่นมานานนะครับก็ดีนะครับฉะนั้นนะครับผมก็ถือว่าประสบการณ์ก็สำคัญนะครับประสบการณ์ก็สำคัญนะครับการที่เรามีประสบการณ์เราก็จะทำให้เราได้เปรียบนะครับได้เปรียบนะครับในการดูพระนะครับแต่บางทีก็ต้องยอมรับหลายๆอย่างนะฮะทุกวันนี้นะครับพวกสื่ออะไรต่างๆก็ทำให้ทุกวันนี้การดูพระก็อาจจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับพระบางอย่างนะครับแต่ถ้าเป็นพวกพระปู่พระเก่าบางทีก็ต้องใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์เหมือนเดิมนะครับเพราะบางทีจะมาชี้จุดตำหนิแบบเป๊ะเลยก็ลำบากนะครับเนาะนะครับแต่เป็นพวกพระเหรียญพวกพระอะไรที่เขามีจุดตำหนิแน่นอนนั่นก็อีกอย่างนึงนะครับนะพวกขอบตัดพวกอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยเก่งเท่าไรพวกพระเหรียญพวกอะไรพวกนี้นะครับส่วนใหญ่ชอบเล่นพระกู่พระเก่านะครับส่วนใหญ่ก็ชอบเล่นทางนั้นนะครับแต่ถ้าพวกเหรียญเก่าๆพวกนี้นะครับก็ชอบฮะนะครับก็ชอบเล่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบลึกซึ้งมากนะครับแต่ด้วยการที่เราเป็นคนที่ชอบในวงการพระเครื่องเราก็ต้องพอรู้ให้ทุกอย่างนะครับไม่เก่งมากก็ต้องพอรู้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อจะได้พอพูดพอคุยเขาได้นะครับแต่ถ้าเราไม่เป็นเลยบางทีเราก็พูดไม่ได้นะครับอ่ะไหนมาดูกันนะครับวันนี้ผมมีพระอะไรมาให้ดูบ้างเนาะพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่านะครับเป็นหลักอยู่แล้วในการดูในการชมนะครับเนาะก็วันนี้ได้งานเงินมาอีกกี่ชิ้น5ชิ้นนะครับ5ชิ้น5 6ชิ้นอยู่5ชิ้นนะครับก็ผมก็พยายามนะครับพยายามซื้อเกี่ยวกับพวกพระเขาเรียกอะไรพวกพระเลี่ยมเงินเลี่ยมทองเลี่ยมอะไรนะครับชอบแล้วก็ซื้อนะฮะซื้อมาก็บางทีก็เอามาได้มาให้ชมได้มาให้ดูนั่นแหละนะครับอย่างปิดตาปุตโตองค์นี้นี่นะครับคือต้องยอมรับว่าพระปิดตาหลวงปุตโตนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะถ้าถามผมนะมีเสน่ห์นะครับดูแล้วอ้วนดูแล้วอิ่มดูแล้วแบบรู้สึกว่าแบบมีความสุขดีอ่ะนะครับไม่อวดไม่อยากนะครับอิ่มดีจังเลยนะครับพระปิตาหลวงปู่โตหลวงปู่โตเป็นพระที่มีชื่อเสียงค่อนข้างที่จะโด่งดังมากนะครับหลวงปู่โตเนี่ยนะครับถ้าเป็นพระที่มีชื่อเสียงค่อนข้างจะโด่งดังมากฉะนั้นนะครับพระเครื่องท่านเนี่ยนะครับจริงๆหลวงปู่โตสร้างพระเนี่ยตั้งแต่24กว่าแล้วนะครับสร้างพระตั้งแต่24กว่าแล้วท่านก็สร้างมาเรื่อยๆแล้วฮะนะครับแต่ที่มามีชื่อเสียงโด่งดังมากก็นี่นะฮะพวกพระปิดตานะครับอะไรประมาณนี้นะครับจริงๆมีชื่อเสียงที่เขาเล่นหากันแทบจะทุกรุ่นแล้วครับของหลวงปู่โตนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักส่วนใหญ่ก็พวกส่วนพระปิดตาเนาะนะครับพระปิดตาก็มีหลายรุ่นนะครับก็เลยทำให้มีชื่อเสียงค่อนข้างมากราคาเล่นหาว่ากันเป็นหลักแสนหลักล้านเลยนะครับเซียนใหญ่เล่นกันขนาดนั้นจริงๆนะครับส่วนเราไอ้เซียนอย่างผมก็เซียนแบบไม่ใช่เซียนใหญ่ผมเป็นเซียนตัวใหญ่เนาะผมก็จะเล่นตามส่วนของผมไปนะครับก็องค์นี้ก็เป็นปิดตาจัมโบ้นะครับถ้าโซนอย่างนี้ก็จะเป็นพวกโซนจัมโบ้2นะครับอย่างนี้ก็จะเป็นโซนจัมโบ้2หลวงปู่โตท่านเป็นพระที่เด่นทางด้านเมตตามหานิยมนะครับเป็นพระที่เด่นทางด้านเมตตามหานิยม
นะปิตาองค์นี้นี่พอเห็นแล้วรู้สึกว่าผมชอบนะครับแล้วก็เขาเลี่ยมเงินนี่เพิ่งเลี่ยมเงินเสร็จเลยนะนี่นะครับเพิ่งเลี่ยมเงินเพิ่งเสร็จเลยนะครับเลี่ยมเสร็จผมก็เอามาเลยวันนี้นะครับพระปิตาหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับเดินทางไหนฮะนะครับเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาเข้ามานะครับเด่นด้านเมตตามหานิยมโชคลาภความร่ำรวยนะครับนะฮะสายหลวงปู่โตนะครับองค์นี้เลี่ยมเงินพร้อมใช้เลยองค์นี้เลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับสวยมากนะฮะสวยมากเลยนะครับองค์นี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดครับนะครับแต่ถ้าเป็นโซนเนื้อขาวๆอย่างนี้นะฮะนะครับอย่างนี้ตีลงทางวัดปราสาทบุญวาสนะครับอย่างนี้ตีลงทางวัดปราสาทบุญวาสนะครับหลวงปู่ทวดวัดปราสาทเนี่ยนะครับนะครับเขาจะสร้างจากเนื้อของมีส่วนผสมของหลายๆอย่างนะครับแต่ที่ค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยก็จะเป็นทางผงบางขุนพรมนะครับทางผงบางขุนพรมบางขุนพรมเขาเปิดกูอย่างเป็นทางการเมื่อปี2500นะฮะนะครับฉะนั้นก็จะมีพวกที่แตกหักชำรุดนะครับที่เขาเก็บแยกไว้ต่างหากนะครับก็เอาพระสมเด็จที่แตกหักชำรุดนั่นแหละนะครับเอามาเป็นมวลสารในการสร้างพระของทางวัดปราสาทนะครับเขาถึงพูดกันว่าถ้ามีวัดปราสาทห้อยก็เปรียบเสมือนได้ห้อยสมเด็จพระขุนพรมนะครับองค์นี้ก็เป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดวัดปราสาทบุญวาสนะครับนะฮะหลวงปู่ทวดวัดปราสาทบุญวาสนะครับเป็นอะไรที่ผมถือว่าเป็นได้ทั้งหลวงปู่ทวดแล้วก็ได้ทั้งเป็นพระโซนสมเด็จด้วยนะฮะนะครับในทั้งหลวงปู่ทวดแล้วก็ได้เป็นพระทรงสมเด็จด้วยท่านสร้างหลายพิมพ์นะมีหลายพิมพ์นะครับบอกว่าประสาทนะครับนะมีหลายพิมพ์นะครับมีหลายเนื้อนะฮะแล้วก็ราคาก็ยังพอสามารถจับต้องได้นะไม่ถึงกับว่าแพงมากแต่พุทธคุณนี่สุดยอดนะพุทธคุณนี่สุดยอดนะครับดีมากเลยนะครับหลวงปู่ทวดก็คือพระนิรันตรายอยู่แล้วครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วผ่านเราได้อยู่แล้วนะครับหลวงปู่ทวดองค์นี้ก็ได้หลวงปู่ทวดอีกองค์นึงนะครับได้หลวงปู่ทวดมาอีกองค์นึงองค์นี้ก็เป็นตลับเงินนะฮะองค์นี้ก็เป็นตลับเงินนะครับนี่ก็ตลับเงินฮะนะครับเนื้อดำปี่เลยนะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะครับหลวงปู่ทวดหลังตัวหนังสือนะเป็นพระคือถ้าอย่างนี้เราต้องตีลงทางวัดช้างให้ทางสายใต้นะฮะนะครับถ้าอย่างนี้เราต้องตีลงทางวัดช้างให้ทางสายใต้เพราะว่าโซนพิมพ์แบบนี้เราก็ต้องตีลงทางนั้นนะครับนะครับเมื่อกี้ว่าปราสาทใช่ไหมฮะนะครับแต่องค์นี้นี่ทางสายใต้แล้วนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเป็นเนื้อโลหะหลังตัวหนังสืออย่างนี้ก็น่าจะปีศูนย์05หรือ08นี่แหละก็ผมก็ตีไว้2ปีแล้วครับนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปแหละนะครับนะพวกหลังตัวหนังสือพวกนี้ก็จะมีทั้ง05 08นะครับแต่ถ้าส่วนตัวนี้ก็ตี08นะครับส่วนใหญ่ชอบตีลง08นะครับเพราะว่าหลังตัวหนังสือส่วนใหญ่ให้เป็น08แต่05ก็มีนะนะครับแต่ผมแยกผมไม่ค่อยรู้บล็อกย่อยๆเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยรู้จะรู้บล็อกย่อยๆเท่าไหร่ว่าเขามีบล็อกอะไรบ้างนะครับฉะนั้นก็เลยแบบไม่ได้เจาะลึกมากส่วนใหญ่จะเล่นไปทางเนื้อว่านซะมากกว่านะครับแต่พวกเนื้อโลหะเจอเห็นส่องแล้วดูธรรมชาติแล้วก็ต้องเอามานะครับก็ต้องเอามานะครับก็อย่างที่เคยพูดไปหลายคลิปนะครับนะฮะพวกหลังตัวหนังสือนี่ถ้าไม่05ก็08 2ปีนี่แหละนะครับ2ปีนี่แหละพูดรวมๆไว้เพราะว่าอันไหนถ้าเรายังไม่ชัวร์บางทีเราเจาะจงก็ลำบากนิดนึงนะครับยกเว้นหาข้อมูลจริงๆนะอีกเรื่องนึงนะครับเนาะองค์นี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยฮะนะครับองค์นี้เป็นภาพพิมพ์วัดทับนะครับเนื้อหามันๆนะครับเนื้อหามันๆเนื้อหาดูเหลืองๆดูไปทางเป็นกูทางพวกโซนกูวัดโค้งอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่อย่างนี้ก็ตีลงทางวัดพับแหละครับตีลงทางวัดพับนะครับแต่ส่วนจะออกทางวัดโค้งอุทัยธานีหรือจะออกวัดพับก็อีกเรื่องนึงนะฮะแต่พิมพ์ทรงเขาเหมือนกันนะครับพิมพ์ทรงเขาเหมือนกันพิมพ์ทรงเขาไม่ได้หนีกันนะครับพิมพ์ทรงเขาไม่ได้หนีกันแล้วนี่ก็เป็นตลับเงินฮะนี่ก็เป็นตลับเงินแม่ตลับเงินน่ารักจังนะครับตลับเงินน่ารักจังเลยใบนี้นะครับ
พวกนี้ก็เอาไว้ใส่พวกโซนพวกวัดพับองค์เล็กพวกพิมพ์พระรอดหลวงพิมพ์ใช่พวกพระรอดพิมพ์เล็กอะไรประมาณนี้นะครับหรือพระอะไรที่องค์ไม่ใหญ่ก็ใส่ได้ฮะพวกตลับเงินพวกนี้นะครับผมเป็นคนที่ชอบเห็นพวกตลับพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าชอบนะครับมีเสน่ห์ในตัวดีนะครับนี่ก็พวกนี้ก็ตลับเปล่านะฮะยังหาผ้าใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็มีโอกาสเดี๋ยวก็เจอนะครับเดี๋ยวก็เจอแล้วก็เอามาใส่นะครับนี่ก็เป็นทางพวกกู่วัดพับนะครับกู่วัดพับแต่คือพิมพ์กู่วัดพับจะมี2ที่ฮะคือมีวัดพับกับวัดโค้งนะครับวัดโค้งอยู่อุทัยธานีนะครับถ้าว่าโค้งก็เนื้อก็จะออกโซนน้ำตาลกว่าหน่อยนะครับเพราะว่ากู่แต่ละกู่เนี่ยฮะนะครับไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับองค์นี้เป็น25ศตวรรษนะครับ25ศตวรรษคือพระ25ศตวรรษเนื้อดินเนี่ยนะครับจำนวนการสร้างพระ25ศตวรรษเนื้อดินกับเนื้อชิ้นเนี่ยจำนวนการสร้างเท่ากันนะครับองค์นี้อาจจะหย่อนสวยไปหน่อยนะครับคาบอะไรเยอะหน่อยนะครับคาบอะไรเยอะหน่อยนะครับ25ศตวรรษนะครับคือในการปลูกเสกพระเครื่องเมืองไทยเนี่ยเราต้องยอมรับเลยนะครับว่าไม่มีการปลูกเสกครั้งไหนจะยิ่งใหญ่เท่ากับการปลูกเสกพระเครื่อง25ศตวรรษนะครับ25ศตวรรษก็มีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อแต่ผมก็จะขอกล่าวถึงเนื้อที่ผมมีนะตอนนี้ก็คือเนื้อดินนะครับเนื้อดินก็จะมีโซนเนื้อดินโซนเนื้อแร่อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็พวกโซนเนื้อตะกั่วนะครับจำนวนสร้างพวกเนื้อดินกับเนื้อตะกั่วเท่ากันนะคือจำนวนการสร้างอยู่ประมาณ2,400,000กว่าองค์นะครับเลขย่อยๆผมจำไม่ได้นะครับอยู่ประมาณนั้นฉะนั้นพระเครื่อง25ศตวรรษแต่ก่อนนี้ไม่ได้มีราคาเลยนะเล่นกันถูกมากนะครับเล่นกันถูกมากจนช่วงหลังเนี่ยฮะพอมีการเอาไปใช้การเอาไปห้อยเริ่มจะรู้สึกว่าเอาเริ่มมีประสบการณ์นะครับเริ่มมีประสบการณ์จริงๆพระไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับพิมพ์พระไม่ได้ขี้เหร่เลยพิมพ์พระสวยนะครับเป็นพระยืนนะครับเป็นพระยืนปางประทานพรด้วยซ้ำไปนะครับฉะนั้นนะฮะผมถือว่าพระ25ศตวรรษได้เป็นพระที่น่าใช้นะครับเป็นพระที่น่าใช้นะฮะลองหาใช้ดูนะครับราคาก็ยังสามารถจับต้องได้นะฮะแต่ถ้าเราพอมีความรู้ในการดูพระเราก็อาจจะได้ราคาที่ถูกลงอีกนะครับแต่ก็ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปเช่ากับผู้รู้นะฮะก็ราคาก็ยังไม่ได้แพงมากมายหรอกผมก็เห็นก็ปล่อยกันสัก1,000กว่าบาทเลยประมาณนี้มั้งนะครับ25ศตวรรษนะครับแล้วแต่เนื้อครับเนาะเพราะว่าบางทีก็บางท่านก็ปล่อยแพงก็มีนะครับองค์นี้เป็นพระปิดตาครับอย่างนี้วัดระฆังนะครับพระปิดตาฮะเนี่ยหลังวัดระฆังคณะ5เนี่ยนะครับอย่างนี้ปี07นะครับอย่างนี้เป็นเนื้อดินเจ้าคุณเที่ยงวัดระฆังนะครับปี07นะครับฮะถ้าอย่างนี้เป็นเจ้าคุณเที่ยงนะครับนี่ฮะเอกลักษณ์เลยฮะนะครับปั๊มตาวัดระฆังฮะนะครับเอกลักษณ์เลยนะครับเจ้าคุณเที่ยงท่านก็เป็นพระเกจิที่มีชื่อเสียงค่อนข้างมากองค์หนึ่งนะครับเนาะแต่เพียงแต่ว่าการสร้างพระของท่านก็อาจจะไม่ได้โด่งดังขนาดของท่านพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะครับแต่พูดถึงก็ออกวัดระฆังเหมือนกันนะออกวัดระฆังเหมือนกันก็ปีลึกนะครับก็มีหลายพิมพ์นะครับทั้งเนื้อดินเนื้อผงนะครับเนื้อดินเนื้อผงเนื้อผงใบลานนะมีหลายพิมพ์ฉะนั้นก็เป็นพระที่ราคายังไม่แพงมากนะฮะของดีราคาพอฟังผมงี้กว่านะครับสามารถจับต้องได้นะฮะยิ่งจะแท้ดูง่ายนะครับพวกนี้07นะครับปิดตาสกุลเที่ยงปี07วัดระฆังนะครับองค์นี้ครับองค์นี้มีพลอยตรงนี้พิมพ์แบบนี้นี่ไม่ตีที่ไหนหลวงพ่อพระไสฮะหนองคายครับนะครับหลวงพ่อพระไสโอ้หลวงพ่อพระไสนี่ประสบการณ์เยอะนะครับประสบการณ์เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเราเห็นนะน้องพวกฟ้าผ่าไม่ตายเลยประมาณนี้นะครับประสบการณ์เยอะมากนะครับเกี่ยวกับของหลวงพ่อพระไสเนี่ยนะครับพระท่านก็เป็นอะไรที่ถือว่ามีราคานะครับแพงนะครับรุ่นแรกๆนี่แพงมากนะฮะหลวงพ่อพระไสนะครับเป็นอะไรที่น่าใช้แหละนะครับน่าใช้นะฮะผมได้แผ่นปั๊มมาแผ่นปั๊มนะครับหลวงพ่อพระอาจารย์สิงห์นะครับพระอาจารย์สิงห์แผ่นปั๊มนะครับหลังยันนกนะฮะหลังยันนกนะครับเขาก็จะมีหลายปีนะเขาก็จะมีหลายปีนะครับมีนกเล็กนกใหญ่อะไรของเขานะครับอาจารย์สิงห์นะครับวัดป่าสารวันเนี่ยฮะนะครับ
ท่านก็ออกหลายที่เหมือนกันนะออกทั้งโคราชนะครับทั้งโคราชทั้งขอนแก่นเนาะนะครับออกหลายที่เหมือนกันนะครับเนาะนะครับฉะนั้นนะผมก็ถือว่าพระแผ่นปั๊มเนี่ยนะฮะอาจารย์สิงห์เนี่ยถ้าเป็นสายที่เขาเล่นจริงๆมีราคานะนะครับบางท่านก็เก็บเยอะจริงๆนะครับบางท่านก็ชอบเก็บเยอะผมเคยเจอบางท่านโอ้โหเขามีหลายรุ่นนะมีหลายรุ่นนะครับมีทั้งแบบมีห่วงด้านหลังไม่มีนะครับรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนเยอะแยะไปหมดเลยผมรู้แค่ว่านี่เป็นแผ่นปั๊มอาจารย์สิงห์นั่นเองนะครับวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาฮะนะครับสวยดีนะครับสวยดีนะครับได้แผ่นปั๊มมา2แผ่นองค์นี้เป็นตลับพุกนะครับถ้าอย่างนี้เป็นตลับพุกนะฮะตลับพุกแล้วก็เป็นเนื้อโซนเนื้อตะกั่วนะครับหลังยันนกเหมือนกันนะครับหลังยันนกเหมือนกันนะครับองค์นี้เป็นจันลอยฮะจันลอยปู่ทิมนะครับจันลอยปู่ทิมออกบ่อวินนะครับออกวัดบ่อวินฮะนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับน่าใช้นะครับออกนอกวัดก็ราคาก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับอ่ะวันนี้ก็คงเอาประมาณเท่านี้แหละวันนี้ผมเอาพระมาเขาเรียกว่าไงเอาพระมาให้ชมนะครับเนาะเพราะว่าวันนี้ผมก็ได้พระมาสักจำนวนหนึ่งนะครับผมก็เอาพระมาให้ชมว่าผมได้พระอะไรมาบ้างนะฮะนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยววันหลังจะมาเจาะจงให้ฟังว่าพระแบบนี้เขาเรียกอะไรถ้าอย่างเงี้ยนะครับลูกอมสายสินอย่างงี้นะครับหลวงปู่ยิ้มหนองบัวนะอย่างงี้ตีพันหลวงปู่ยิ้มหนองบัวนะพวกลูกอมสายสินพวกนี้นะครับไซส์ใหญ่นะครับปู่ยิ้มหนองบัวนะครับนี่ก็ตะกุดโทนอย่างงี้ก็น่าจะเป็นทางโคราชน่าจะทางหลวงพ่อเสานะครับหลวงพ่อเสากุดเวียนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นนะครับคลิปนี้ก็คงเอาเท่านี้ก่อนละกันคลิปหน้าก็มาเจอกับผมใหม่นะครับมีอะไรผมก็จะพยายามมาเล่าสู่ให้ฟังนะครับอาจจะรู้เยอะบ้างอาจจะรู้น้อยบ้างนะครับแต่หลักๆแล้วก็รวมวนๆกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับหลักๆแล้วก็รวมวนๆกันอยู่ตรงนี้แหละนะครับผมต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะฮะผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะเท่านี้นะครับโอ้ยลืมไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับเซียนตัวใหญ่ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ